ไปดูบรรยากาศในต่างจังหวัดอีกหลายๆจุดนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการเดินทางของพี่น้องประชาชนกันแล้วนะคะจุดแรกที่จะพาไปดูก็คือที่ทางหลวงขอนแก่นที่1ค่ะแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1น,นี่ค่ะมีการเตรียมปิดจุดกลับรถ7จุดบนถนนมิตรภาพหน้าสหกรณ์อมทรัพ์ตะมนศิลาอำเภอเมืองแล้วก็จุดกลับรถ เยื้องห้างดูโฮมอําเภอเมืองขอนแก่นจุดกลับรถโค้งสะพานห้วยยางอําเภอน้ำพองจุดกลับรถหน้าตลาดสดอําเภอน้ำพองจุดกลับรถหน้าจุดบริการทางหลวงหมวดทางหลวงน้ำพองแล้วก็หน้าทางเข้าบ้านเข็งอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามรวมไปถึงจุดกลับรถเยื้องอีสุสเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะคะจะมีการปิด7จุดนี้แล้วก็จะเปิดจุดกลับรถให้อีกครั้งคือวันที่18เมษายนนะคะส่วนจุดที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและทางข้ามถนน นนมิตรภาพในเขตอำเภอบ้านไผ่และอำเภอเมืองขอนแก่นผู้รับเหมาก็จะหยุดก่อสร้างชั่วคราวเพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้เช่นเดียวกันนะคะไปจนถึงวันที่17เมษายนนี้ค่ะส่วนที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเข้มเลยนะครับตรวจรถโดยสารพร้อมทั้งตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติด ของพนักง,งานขับรถทุกคนนะครับตรวจสอบสภาพความมั่นคงปลอดภัยของตัวรถนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ความพร้อมของพนักง,งานขับรถให้พร้อมนะครับแล้วก็แนะนำนะครับประชาชนให้คาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกเดินทางด้วยนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับ DLT GPS แอปนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการติดตามรถโดยสารคันที่นั่งอยู่นะครับผ่านระบบมือถือแบบเดียวทามเลยนะครับซึ่งก็สามารถตรวจสอบความเร็วได้ชั่วโมงการทํางานก็รู้ถึงพิกัดหรือว่าสามารถร้องเรียนพฤติกรรมผ่านสายด่วนนะครับ1584 S <S <ans ion> ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับดาวโหลดกันได้นะคะ DLT GPS นะคะใครที่มีลูกหล,ลานจะเดินทางก็ดาวนโหลดไปจะได้ติดตามด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะมูลนิธิกู้ภัยอุทยัยธานีก็ปล่อยแถวรถฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยกว่าร5 0ยคนนะคะปล่อยแถวออกไปเนี่ยก็เพื่อเตรียมความพร้อมไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและก็เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆรถเสียยางรั่วรถลากจูงอันนี้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วนะคะขอให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้ เดินทางช่วงสงกรานนี้กันอย่างปลอดภัยทุกคนค่ะ